ีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งได้ได้ว่าทุกๆคนเนี่ยนะฮะในเพจของเราเนี่ยอยากติดตามแล้วอยากเจอน้องเขานะครับวันนี้นะครับเป็นใครไม่ได้ครับขอต้อนรับคุณฟางโกะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าวันนี้คุณฟางโกะเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสบายดีค่ะครับผมแล้วธุรกิจที่ทำมีอะไรไปอยู่บ้างครับก็ทำหลายอย่างทั้ง YouTube ทำพิธีกรทำหลายอย่างอ๋อดีมากครับแล้วทำไมถึงมาเป็นฟุตบอลได้ยังไงฮะทำไมถึงเป็นฟุตบอลใช่ไหมครับผมรู้สึกเหมือนมีคนนั่งเหงาถามจริงมึงไม่เห็นกูอ่ะมึงไม่เห็นกูในผิดปกติกูบอกแล้วว่ากูไม่เห็นไออีกคนนึงเห็นแต่เสื้อลอยๆอยู่เนี่ยเปิดตัวมาบอกว่าคนที่ทุกคนอยากเจอคือดันโยนี่คือแบบฮาเลยนะฮาเลยนะเฮ้ยอย่าเพิ่งนะฟังรู้จักเหรอฟังรู้จักฟังเป็น FC ไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอรู้จักดิเฮ้ยใครเอาเสื้อมาแขวนอ้าววันนี้ต้อนรับดันโยกลับมาแล้วถ้าผมบอกแล้วว่าผมจะเข้ารายการแบบจริงจังคุณเคยเห็นไหมแบบสัญญาไตภพอะไรอย่างนี้เข้าปุ๊บเราถามเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหเขาถามเร็วขนาดนี้เลยวะไม่ทันเลยอ้าววันนี้ถือว่าได้สาวสวยนะน้องฟางโกะนะฮะซึ่งถือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมได้ค่ะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เพราะยูทูบเบอร์เขาทำเฟซบุ๊กเกอร์ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อีกไม่ได้นะตอนนี้เออว่ะกูรู้แล้วกูเป็นคนนึงไม่มีใครเป็นกูเป็นคนแรกอะไรเฟซบุ๊กเกอร์เป็นคนแรกมี Facebook มีเพจชื่ออะไรเพจชื่อฟังโกโอเคฟังโกโอเคแล้ว YouTube ก็ฟังโกโอเคเหมือนกันอ๋อคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอยู่ก่อนฟังโกโอเคคืออะไรวะอะไรนะฟังโกโอเคเดี๋ยวกูไม่รู้จักฟังอะไรวะนี่ไงฟังโกโอเคฟังโกโอเคแบบดันโยโอเคอะไรเงี้ยมีคนฟอลโลว์อยู่ 4.87 แสนคนโอ้โหเยอะอย่าพึ่งนะมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรพี่อยากรู้ของช่องฟังเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีแอคชั่นเพลงแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวไปทำนู่นทำนี่หลายอย่างเลยตอนนี้ยังจับใจไม่ได้รีแอคชั่นเพลงคือไงฮะเป็นเหมือนการรีวิวเพลงแบบมีเพลงสมมติว่าเพลงใหม่ใครออกเพลงใหม่มาแล้วก็ฟังเฮ้ยโอเพลงเนื้อหาดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยคิดอะไรถึงได้ทำแบบนั้นนั่นน่ะสิครับผมไอ้เหี้ยแต่คิดอะไรของมึงอ่ะ 400,000 กว่ากูอยากรู้ไงทำไมกูคิดไม่ได้ว่ากูจะต้องแตกไปทางนั้นแต่คุณผู้ชมครับคอนเทนต์ของน้องฟางโกะเนี่ยถือว่ายังเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจแน่นอนแหละเพราะคนฟอลโล่ 400,000 กว่าแต่นี่ครับนี่คือนิวยูทูบเบอร์เป็นไงฮะดันโยเซียก้าอินไอวอรี่โค้ดเฮ้ยคอนเทนต์แรกคือกินขี้ควายครับไอ้บูลลี่ไม่ใช่แล้วมึงแหละไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกกูไม่ได้พูดอะไรมึงเป็นนิสัยมึงช่วยมึงนะเนี่ยมึงไม่ต้องช่วยกูหรอกแต่วันนี้นะใครที่เข้ามาแล้วนะแฟนคลับดันโยแฟนคลับฟังโกะนะทักทายเข้ามาพูดคุยกันแล้วอย่าลืม2แชร์เปิดเป็นสาธารณะใช่ครับวันนี้แจกเสื้อโอ้วันนี้ตามท็อปปิกก่อนเลยท็อปปิกนี่แจกเสื้ออาร์เจนติน่าตัวใหม่นะฮะซึ่งแฟนโกะเป็นอะไรกับอาร์เจนติน่าไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวคือว่าเอ้ยแบบเชียร์หรือแบบอะไรคอนเสิร์ตที่ฝรั่งที่ไหนวะเนี่ยท็อปปิกดิไหนๆดิโหเท่มากมึงย้อมผมเป็นสีทองเคยป่ะมึงเป็นอะไรมึงไปได้อย่ามายุ่งกับครูนะไอ้เหี้ยเอ้ยดีน้องเขาอยู่เอ้าทำตัวดีด้วยนะวันนี้นะฮะบรรยายความน่ารักของน้องฟากกในรูปแบบของคุณสมมติผมอาจจะบอกว่าเขาดูเป็นน้องที่แบบน่ารักใสๆโกโก้อะไรนี้ก็ได้แต่เอาที่คิดว่าแฟนใสๆโกโก้คืออะไรไอ้เหี้ยกูว่ารายการนี้ได้ถามต้องมานั่งอธิบายความใจให้เรื่องกันใสๆเข้าใจไหมใสๆ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 น่ารักโกโก้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 ที่เป็นน้ำชงกับสีน้ำโกโก้เอาบรรยายเข้ามาเยอะวันนี้แฟนๆน้องฟางโกเยอะแล้วก็ใครคิดถึงไอ้ดำนี่นะทักทายเข้ามาเฮ้ยดันโยดันโยโทษทีโทษทีมึงเล่นพาทีมถือว่าพาทีมผสมเร็จนะเนี่ยชนะแชมป์แต่ไม่มีมือมึงไม่ได้ทำอะไรเนาะไอ้มาริโอมันทำเอ้าคุณช่วยตามไงช่วยตามอะไรเออไม่ใช่เขาคนเดียวอะไรเหี้ยไม่ใช่มึงหรอกเออนะไอเดียหรอกมึงพูดได้อ่ะมึงชนะกูมึงพูดได้กูพูดอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนรีสอร์ทครับผมครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Final Go ครับแอปพลิเคชันที่บอกผลบอลสดครบทุกแมตช์การแข่งขัน
Everyfield you can access ครับเพราะว่าผมบอกทองก็ต้องพูดภาษาอังกฤษนะฮะภาษาไทยนี่อ่านไม่ค่อยออกเลยนะฮะก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมพูดทำไมครับไปแล้วเปิ้มอ้าวก่อนไปเข้าเรื่องเดี๋ยวเรามีโปรแกรมฟุตบอลให้ดูก่อนครับค่ำคืนนี้เนี่ยจริงๆติดตามเชียร์ทีมชาติใดเป็นพิเศษไหมฮะนอกจากทีมชาติไทยที่มีพี่อยู่พี่เข้าใจแต่ว่ามึงไม่ติดนานแล้วไม่ต้องพูดติดตามจริงๆจริงป่ะสุดยอดอย่าไปให้ท้ายมันนะเออมีมั้ยมีมั้ยเชียร์ทีมชาติอะไรมั้ยโปรตุเกสเพราะว่าโรนัลโดแน่เลยใช่ไหมหรือว่าบรูโน่โปรตุเกสลงคืนนี้นี่คืนนี้ครับเจอกับลักเซมเบิร์กใช่เออไอ้บรูโน่แฟนเดนมันแบนป่ะแบนกับแมนยูไปแล้วร้อง99ฟังเมื่อกี้เขาบอกว่าลงได้เล่นได้ลงได้ได้ไงว่าแบนไปแล้วกลับอังกฤษไปแล้วนะฮะแล้วก็มีเบลเยียมเจอเบลารุสเวลเจอเช็กครับยิบราลตาร์เจอเนเธอร์แลนด์นะฮะมอนเตเนโกพบนอร์เวย์ตุรกีพบลัตเวียแล้วก็ไซปรัสพบคืนนี้ทั้งหมดเลยนะคืนนี้ครับผมนี่บางมึงก็แข่งอยู่ตอนนี้ไอวอรี่โคสใช่ใช่เจอกับอะไรวะเจอเอธิโอเปียเอธิโอเปียใช่ใช่เฮ้ยแต่เอธิโอเปียเดี๋ยวนี้มันไม่หมู่นะเว้ยหรอเออเขากูยังไม่พูดเลยมึงแค่มึงแค่มึงแค่มีกูเห่าแล้วแค่มึงเขาก็แบบนี้แล้วอ่ะมึงก็ต้องเสียงสองทำไมอ่ะชอบติดตามมากเลยอ่ะแบบได้มาเจอตัวจริงโอ้โหยังไงนะปากกี่เพิ่งนะปากดีอย่างที่ดูในทีวีใช่ไหมตอบได้เลยใช่ไหมใช่ตัวจริงไม่ใช่ตอบได้เลยมึงงงอะไรวะมองมึงน่ารักไงน่ารักมองตรงยังไงคือคำว่าน่ารักที่บรรยายตัวตนของดันโยน้องฟังกกมองยังไงคือเป็นน่ารักได้วะมึงไม่ถามน้องฟังกกกูงงว่าทำไมมึงไม่เชื่อกูน่ารักหรอมึงไม่เชื่อแต่ก็เชื่ออยู่ว่าเห็นที่ห้องก็เปลี่ยนที่ห้องนี่คือบอกว่าเข้าไปอ้าวพันคนแล้วพันคนมาเขามีคอนเซ็ปต์พันคนต้องเต้นโอ้โหดูดิโอ้โหเฮ้ยน้องกำลังเต้นเฮ้ยเฮ้ยชวนหมดโอ้โหโคตรขัดจังหวะเลยแขกเชิญเต้นโอ้ยเฮ้ยน่ารักด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยอาจารย์เต้นมึงเต้นอะไรของมึงอ่ะกูแค่ยืนไม่ได้เต้นเลยตานะดูกูไปกูเดิมอ่ะกูเต้นไม่ได้ไอ้เหี้ยกูโดนมึงดูดิมึงสองคนเนี่ยกูเต้นไม่ได้อ่ะมึงสองคนอยู่กันได้เลยไอ้เหี้ยคล่องไปหมดแล้วเต้นไม่ใช่แล้วเขายืนนะทำมึงได้เลยดูดิกูยืนมาก็ไม่ได้แต่มาแล้วไปมาไปมาใหม่เอามาผมแล้วโมเดลแล้วพันหนึ่งร้อยคนเอามาเร็วโอ้ยสักผ้าง่ายกว่าใช่ไม่ต้องแต่งอะไรมากไปเที่ยวเนี่ยทองหล่อไปเต้นเพราะคนเยอะผู้หญิงเต้นไม่ได้นะผู้หญิงถ้ามันไปเต้นตัวกระทืบได้เลยถือว่ากูต้องตีนนะฮะอ้าวก็เดี๋ยวนี้นะน้องข้างน้องฟังโกเดี๋ยวเฮียไม่น่าดูเลยมึงอ่ะทักทายน้องฟังโกมาด้วยนะแล้วก็ทักทายพวกเรามาได้พูดคุยมาได้เลยเยอะแยะนะฮะแล้วก็อย่าลืม2แชร์ด้วยเดี๋ยววันนี้มีของรางวัลมาแจกกัน3อย่างนะครับผมอ้าวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเลยอยากรู้คำถามแรกฟังโกเอซีฟังโกเยอะมากเลยเนี่ยทำไมต้องเป็นฟังโกโอเคคืออะไรชื่อหรือเปล่าจริงๆอ่ะชื่อฟังแต่ว่าฟังเป็นคนโกโก้ไงเอาโกโก้แปลว่าอะไรโกโก้โกโก้โกโก้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรโกโก้คือแบบตลกน่ารักน่ารักตลกน่ารักไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยหรอดันโยโกโก้ดันโยโกโก้โกโก้กูบอกโกโก้มึงได้โกโก้โกโก้มึงด้วยโกเออโกโก้โกโก้เออโกโก้ดันโยโกโก้ดันโยโกโก้มันได้ตรงไหนวะแล้วแบบเป็นคนแบบง่ายๆใช่ป่ะโอเคโอเคแล้วโอเคได้โอเคคนก็เลยเรียกเพื่อนก็เลยเรียกเป็นฟังโกโอเคแล้วเดี๋ยวเพิ่งนะจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาทำเป็นยูทูบเบอร์เป็นแฟนเพจจริงๆมันจุดเริ่มต้นมาไงเฮ้ยจริงๆก่อนที่จะเข้าวงการอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะวงการตอนแรกฟังเป็นพิธีกรเกี่ยวกับฟุตบอลมาก่อนอ๋อเหรอใช่ทำหลายๆเพจเลยเงี้ยก็มีคนจ้างทำเพจแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในไม่ค่อยนานเท่าไหร่จริงๆเคยเป็นพิธีกรสัมภาษณ์พวกเกี่ยวกับฟุตบอลเคยสัมภาษณ์พี่เทอร์ศักดิ์ป่ะไม่ใช่ยี่ลีซอยจ้ะกูมีผมเห็นมึงผมทองจริงๆอ่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่ฟังได้รับบทบาทเป็นพิธีกรภาคสนามไปสัมภาษณ์นักฟุตบอลไทย
ฟังให้โปรดิวเซอร์ติดต่อพี่รีซอแต่พี่รีซอเขาบอกเขาไม่รับเขายิ่งเลยไอ้ควายมึงยังไม่เป็นไงวะเฮ้ยเขาเลี้ยวเดี๋ยวผมตบทีนึงโอ้โหเนี่ยมาดิกูอยากตบมานานแล้วรายการอะไรอ่ะรายการอะไรอ่ะรายการอะไรพี่สัมภาษณ์เดี๋ยวเพิ่งนะไม่รับเนี่ยไม่รับโทรศัพท์หรือไม่รับงานถ้าไม่รับโทรศัพท์อ่ะใช่นะโทรมาตอน 9:00 นเนี่ยไม่น่าจะรับมันยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นใช่ไหมคือทำไมอ๋ออยากสัมภาษณ์สะเทือนสิวแตกนี่กูอยากตบนานแล้วแหละตบแรงด้วยแม่มึงเดี๋ยวเพิ่งนะทำไมถึงอยากสัมภาษณ์พี่ดีซอไม่ตอนนั้นรีซอเนี่ยกูถามเขาคือไม่ถามรู้ไงว่าเอ้ยสมัยนั้นอยากรู้ทำไมฟังเป็นนักฟุตบอลที่ดูดีหน้าตาดีแล้วก็เล่นเก่งด้วยจริงเหรอเล่นเก่งจริงเหรออันนี้เขาพูดมาไม่รู้จริงหรือเปล่าจริงป่ะจริงป่ะไม่จริงหรอกไม่จริงเหรอกับดันโยใครเก่งกันโอ้โหเมนาถามหรอวิ่งยังไม่ทันเขาเลยตอนที่คุณเล่นนะก็มึงนั่งเลยเขาไม่เล่นเลยมึงเด็กน้อยเฮียตอนนั้นส่งไงมึงยิงอะไรลูกน้ำสองยิงชั้นสามไปเลยอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นช่วงนั้นอะจุดเริ่มต้นอะไรคือไม่ได้สัมภาษณ์กูเลยจุดเริ่มต้นไม่หมายถึงว่าเป็นพิธีกรแต่ว่าตอนนั้นรายการเช็คอัพเป็นพิธีกรคู่กับพี่เบลขอบสนามอ๋อจะเป็นเพราะไอ้เบลหรือเปล่าพี่เลยไม่อยากไปหรือเปล่าเป็นผู้ชายผู้ชายก็เลยโอ้นี่เอาดีกว่าไม่เสียงดังด้วยไม่เอาเสียงดังจริงหูข้างมีหูแตกอะอ่าล่ะครับทุกผู้ชมครับวันนี้โอ้โหยิ่งแบบโอ้โหยิ่งตะโกนทำไมตลอดเวลาวะพี่นะไปสิงคโปร์ก่อนไปดูบอลนั่งข้างๆกันแม่งสัมภาษณ์ถ่ายอ่ะถ่ายก่อนเข้าเกมถ่ายตัวเองเหรออะไรครับวันนี้นะครับเสื้ออะไรครับวันนี้นะครับหูพี่นะแล้วแม่งว่าพี่ต๊อบครับวันนี้พี่ยังเหมือนเลยไอ้เบลหูดับข้างนึงอ่ะไม่ก็มีครับและวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับก็เหมือนเนี่ยมาสัมภาษณ์มานั่งสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไมค์ได้ใส่แล้วก็นั่งใกล้ๆอย่างเงี้ยแต่พูดโคตรดังเลยดังจริงๆใช่อันนั้นก็แบบก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เลยเริ่มแบบมาสร้างเพจของตัวเองก่อนไม่ค่ะก็ทำมาเรื่อยๆอันนี้คือจุดเริ่มต้นคือเมื่อ5ปีที่แล้วนะที่เข้ามาตรงนี้ได้เพราะว่าไปดูบอลเชลซีนัดที่เชลซีมาไทยใช่แล้วกล้องอ่ะมันจับฟังกล้องไทยรัฐกล้องอะไรแบบเนี้ยจับมาที่ฟังเข้ามานั่งดูใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะคนก็แชร์กันไปเยอะเลยก็เลยมีแบบหลายเหตุการณ์ต่อมาใช่ให้เป็นพิธีกรฟุตบอลอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาต้องบอกมันมีจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนใช่แล้วตอนก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่ได้เรียนนิเทศไม่ได้เรียนการพิธีกรหรือว่าอะไรมาเลยนะอ๋ออ่าฮะแล้วครั้งแรกที่ไปถ่ายอ่ะคนที่ได้สัมภาษณ์ไม่ใช่พี่ดีซอคือใครคือพี่เก่งสุรชาติโอ้ยเก่งสุรชาติสารีใช่แล้วพี่เขาเป็นคนที่มันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใหม่ด้วยใช่ไหมก็เลยแบบไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยเทปวันนั้นเนี่ยออกไม่ถึง1นาทีนะจบทำไมไม่เจอพี่ไม่พูดหรอไอ้เก่งรู้จักกันอยู่เนาะไอ้เก่งรู้ดิรู้จักเก่งคนไหนหรอไอ้เบิร์ดชาติเบิร์ดรู้จักมันรู้จักถามอะไรเลยแล้วทำไมไม่เจอพี่ก่อนโปรดิวเซอร์ไม่มีคนอื่นใครเขาไม่เลยเก่งคือไม่ได้ว่าเก่งไม่ดีนะแต่มันไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดเลยพี่อายมากทำไมไม่เจอพี่จริงนะถ้าหนูเจอพี่ดีสอนดันโอ้ถ้าเจอพี่ดันโยงเนี่ยเทปแรกโผล่ฟังว่าฟังเลิกเป็นพิธีกรเลยทำไมกลัวเลยกลัวไม่แต่ว่าน่ากลัวแค่นั้นเลยหรอไม่โอ้โหถือว่ามึงจะโชคว่ากับน้องไม่ได้ถือว่ามึงอย่ามาพูดมึงอย่ามาพูดมึงอย่ามาพูดพูดไม่ชัดขึ้นว่ะกูไม่อยากพูดชัดหรอกกูไม่อยากพูดชัดหรอกมึงไม่ตัวปูเอางี้แต่จริงวันนี้เนี่ยไหนๆก็พูดถึงการเป็นพิธีกรแล้วครับพี่ว่าพี่มีตัวอย่างให้ดูดีกว่าการเป็นภาคสนามพี่ดีครับคนนี้นี่คือเวลาอยู่แอฟริกาอยู่เป็นพี่ดีไม่ใช่เฮ้ยมึงอย่าดูถูกอันนี้เวลาเขาพูดอย่างงี้เขาพูดไม่ชัดแต่เวลาเข้าเป็นพิธีกรเขาพูดชัดถูกป่ะครับสมมุติเชิญชวนเข้าสู่รายการ SCG เมืองทองนะมึงมั่วชิบหายเลยมึงสวัสดีครับอันนี้สมมุตินะสคริปต์เป็นอย่างงี้สวัสดีครับผมดันโยเซกาต้อนรับเข้าสู่สโมสร SCG เมืองทองแค่นี้เลย
มึงโชว์ให้เขาดูโอเคโอเคโอเคนี่กล้องนี้นะครับเอาอะไรแล้วพูดใหม่ดิเอาแล้วก็พูดลืมแล้วไอ้เหี้ยมึงยาวไปสวัสดีครับผมดันโยเซก้าสวัสดีครับคุณดันโยเซก้าคุณดันโยเหี้ยอะไรครับมึงเนี่ยมือไม่ต้องสีนี่ๆๆสีตามมึงอ่ะมึงเหี้ยอะไรสีคุณดันโยมึงเองเต็มโหยนี่ๆมึงจะพูดทําอะไรเนี่ยหมดสมมุตินะดูนะ5.2สวัสดีครับผมดันโยเซก้านะครับต้อนรับเข้าสู่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดแค่นี้พร้อมนะเดี๋ยวกูให้สัญญาณนะชื่อตัวเองแล้วก็บอกว่าไปสู่ทีมเมืองทองไปสัญญาณนะไปสู่ไปสู่ยากยากอะไรหนาวเนี่ยอ้าวเร็วๆโชว์ให้น้องเห็น5 4 3 2ทำไมคุณลืมโอ้ก็แนะนำตัวเองแนะนำตัวเองดันโยเซก้าเมืองยังมีไม่ต้องพูดผมดันโยเซก้าสวัสดีครับก่อนนะผมดันโยเซก้าต้อนรับเข้าสู่สโมสร SG เมืองทองเอเต็ดโอเคโอเค5 4 3 2แอคชั่นสวัสดีครับผมดานิโอเซก้าต้อนรับต้อนรับอะไรนะมือเป็นเหี้ยมือเป็นเหี้ยอะไรต้อนรับต้อนรับเข้าสู่เอามาต้อนรับเข้าสู่ได้ได้ไม่ได้ครับผมจีดานิโอเซก้ามึงเหี้ยมึงเฮ้ยมึงกูกำลังจะได้เนี่ยมึงไม่ต้องพูดเลยเอาใหม่อันที่ใบดิ5 4 3 2 action สวัสดีครับผมดานิโอเซก้ากำลังจะเข้าอะไรนะขอต้อนรับเข้าสู่สู่กำลังจะเข้าสู่ก่อสร้างมูลสน SCG งานตรงถูกป่าวเออเป็นแม่เออความเหนื่อยวะเอ้าพันหน้าแล้วพันหน้าแล้วพันหน้าพันหน้าแล้วพันหน้าแล้วโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยโอ้ยเสียลมไว้เฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยมึงไหวว่ามึงอ่ะโอ้ยเล่นตัวเต็มก็ได้เล่นเต็มก็ได้อารมณ์กูจริงไม่ชอบพี่ดานิโอลเวลาพูดอะไรที่แบบภาษาไทยคือเป๊ะมากนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ด่ากับเพื่อนนี่คือชัดเลยชัดมากเลยเวลาเห็นหน้ามันโกงใช่เพื่อนแม่งร้อนว่ะเอางี้ดีกว่าผมขอจำลองเหตุการณ์หน่อยได้ไหมให้สมมติว่าน้องฟังโกรธลองสัมภาษณ์เป็นพี่ก่อนเขาสัมภาษณ์คุณนะเขาถามอะไรคุณก็ตอบตามนั้นไปโอเคนะคุณต้องตอบแหละกูต้องตอบใช่ใช่อ่ะพร้อมพร้อม5 4 3 2 action ครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับฟางโกดนะคะวันนี้ฟางโกดจะมาสัมภาษณ์ดานโยสวัสดีครับดานโยเป็นคนประเทศอะไรคะไอวิลิโกสโหอยู่แถวไหนคะได้กลับบ้านบ้างมั้ยคะมันนานไม่ได้กลับไม่ได้กลับ3ปีแล้วไม่ได้กลับนานยังคะนานแล้วครับแล้วอยากกลับบ้านมั้ยอยากกลับไม่ให้กลับอยากกลับอยากกลับแล้วมีแฟนยังคะมีครับแฟนอยู่ไหนถามเลยอ้าวตกใจทำไมวะตกใจอ่ะเฮ้ยคู่แฟนคนเว้ยแฟนอยู่ไหนคะไหนแฟนอยู่ไหนโอ้โหมาถามไปตอบยากเลยค่ะมีแฟนกี่คนอยู่นี่อยู่นี่ไม่มีคนเดียวมีคนไม่มีคนเดียวไม่มีคนเดียวนี่แหละไม่มีคนเดียวนี่แฟนอยู่ที่ไหนอ่ะ1อยู่นะไม่ไม่อยู่ที่ใด1ไอวอรี่โค้ด2ที่ตลาดเมืองทอง3ที่คอนโดแฟนอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปใครมากหรอกอยู่ที่ไตนี่แหละจบไหมอยู่ที่ไหนนะตึกไม่ต้องมายุ่งก็แค่กูไปเคาะห้องแป๊บเดียวไม่แต่จริงๆคือเขาเป็นคนพูดเยอะพูดเก่งพูดอ้าวมึงด่าไม่เขาพูดมึงพูดดีๆดิกูถามจริงมึงรู้เรื่องรู้เรื่องดิแต่กูไม่รู้เรื่องกูไม่พูดหรอกรู้เรื่องเลยสุดยอดเอาใหม่ดิทำไมเอาใหม่ดิอายุเอาใหม่ดิแต่มือไปโอ้โหอย่าพูดนะทางวะลายเลยแบบนี้เฮ้ย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 น้องมึงชมดีน้องนะน้องอยู่แล้วมึงเดี๋ยวหลบให้มีคนคอมเมนต์มาถามว่าถุงเท้าน้องฟังโกยี่ห้ออะไรคะน่ารักจังโอ้โหกูเชื่อเลยโอ้ยมีโปสเตอร์ที่แผลอยู่เข่าด้วยโอ้ยที่ไหนครับนี่ที่ไหนครับไม่ได้ซื้อไม่ขโมยเข้ามากูก็ว่าไม่น่าน่าไปหาเอาเถอะมันไม่ได้ยากหรอกสีแบบนี้เอางี้แต่ถามก่อนแล้วดูฟุตบอลเป็นแฟนบอลทีมอะไรจริงๆเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลไปข้างนอกเฮ้ยก็ดีแล้วลิเวอร์พูลทำไมข้างนอกเอาไปนี่ออกนี่เอาเป็นแฟนลิเวอร์พูลอ่ะตอนแรกพี่เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นเชลซีหรือเปล่าหรือแมนยูหรือเปล่าอ๋อจริงๆอ่ะที่ไปดูเชลซีเพราะว่า
ก็ชอบอ่ะเขาสามารถก็ดูด้วยเหมือนกันเขาสามารถใช่เขาสามารถก็ดูก็อยากไปเห็นหน้าอยากเห็นตัวเป็นๆแบบนี้อยากเห็นตัวเป็นๆเฮ้ยแต่วันนั้นเราไม่เล่นไงเราเล่นกับแมนยูไปแล้วไงแต่ไม่ดูแมตช์แมนยูใช่ป่ะไม่ได้ดูเพราะมันมีแมนยูก่อนแล้วค่อยเชลซีใช่เพราะว่าพี่รีซอร์อยู่ไม่อยากไปไงกลัวใจคอไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนแรกเขาใช้กูเล่นด้วยแบบนี้เจอเชลซีเพราะแบบแรกกระแสดีกับที่แมนยูอ๋อที่มันโดนด่าไงใช่ไอ้ดามก็อิจฉาก็บอกเขาไม่มีเอาหรอกไม่เอาหรอกเอาเอาไม่แล้วใครกูวิ่งหนีแล้วแล้วฟังโกรธชอบใครในลิเวอร์พูลตอนที่ฟังเริ่มดูอ่ะฟังชอบตอนสวีเชนเจอร์ลาดเล่นกับตอเลสทำไมแบบตอนเล่นเป็นหล่อแบบผมทองใช่แล้วแบบพอเขาเล่นคู่กันอ่ะมันรู้สึกเท่อ่ะก็เลยตัดสินใจแบบเชียร์ทีมนี้แหละคนก็หล่อคนนึงก็เก่งมันเหมือนแบบดูหนังดูหนังฮีโร่อะไรเงี้ยสองคนใช่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 แต่ตัวมันใหญ่มากตอนเล่นใหญ่แบบอย่างนั้นเจอหลาดอ่ะใหญ่กว่ามือนะคุณไม่เคยไม่ตอนหลาดไม่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่กว่ากูอีกเจอหลาดอ่ะผมไม่เคยเจอเจอหลาดสูงกว่ากูอีก189สูงขนาดนี้นะ189จริงเหรอเออดูมันตัวมากกว่าตอนนี้ดูในจอดูตัวเล็กแต่ตอนเล่นน่ะสูงใช่ใช่ก็เลยชอบลิเวอร์พูลค่ะพูดถึงผลงานลิเวอร์พูลปีนี้มึงผมพูดเรื่องลิเวอร์พูลพูดถึงผลงานลิเวอร์พูลปีนี้หน่อยในฐานะแฟนบอลลิเวอร์พูลปีนี้ก็เศร้าๆหงอยๆไปตอนแรกทั้งท่าแบบมันก็หงอยๆแหละถ้าผลงานอย่างเงี้ยมันแพ้ได้บ้าง6-7นัดบ้าแบบโน้ตตอนแรกมาดีเลยนะแล้วอยู่ดีก็คือเหมือนแบบค่อยๆถอยเล่นๆแบบถอยลงเงี้ยด้วยศักยภาพมันอยู่ไม่ใช่มึงจะพูดอะไรกันวะอยากคุยด้วยจอดๆๆอยากเฉยว่าผลงานไม่ดีผลงานไม่ดีแต่ก็ทำใจได้ทำใจได้ใช่ไหมแต่จริงไม่ดีมาหลายปีแล้วเนาะมีแบบมาดีเมื่อปีที่แล้วเองค่อนข้างดีอ่ะพูดซะพูดใจคอไม่ดีกลับมามันก็เริ่มชินๆแล้วใช่ไหมแต่ปีนี้ก็ยังมีลุ้นแชมเปี้ยนลีกไงใช่ใช่ใช่เจอมาดริดไงก็คงทำไมเจอมาดริดทำไมก็คงดันโยแล้วดันโยเชียร์ทีมอะไรแมนยูชอบใครชอบใครในแมนยูมันไม่รู้ข้อมูลมึงเลยอ่ะดูดิมึงพูดได้กี่รอบแล้วอยู่กับกูมานานแล้วมึงไม่รู้อะไรอายุเท่าไหร่มึงอีกแล้วโอ้โหก็วันเกิดล่าสุดใน Facebook อ่ะที่มันใช้อ่ะ40ขึ้นเตือนว่าวันนี้วันเกิดมันอายุ40เอ๊ะแต่มันบอกว่าอายุ34อายุ40บ้าคุณจะเดินได้เหรอไอ้เหี้ยคุณแท็กคุณไม่ใช่ไม่ใช่กูใน Facebook กูบอกมึงแล้วเป็นกงเพื่อนกูไม่ใช่มึงงั้นทําไมถึงไม่สร้าง Facebook ตัวเองไม่ตรงนั้นน่ะกูไม่อยากเล่นไม่อยากเล่น Facebook Instagram อะไรแบบนี้ผู้หญิงเยอะก็เลยไม่ใช่คนมาแท็กไม่ตรงนั้นน่ะเราเล่นไงเราไม่อยากมีปัญหาเรื่องมันไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่มือแล้วงี้ถ้าเกิดว่าฟังจะคุยกับดันโยจะคุยได้ทางไหนอ่ะอะไรเออฟังอยากคุยกับดันโยจะคุยได้ทางไหนอ่ะถ้าแบบต้องคุยกับชีชีจะถามผู้หญิงถามอ่ะเขาอยากคุยกันคุยได้ทางไหนต้องติดต่อทางไหนตอนนี้เหรอก็เขาถามเนี่ยตอนนี้ป่ะเออตอนนี้อ่ะตอนนี้ถ้าจะเป็นตอนนี้ผมมีไลน์อยู่มี Instagram อยู่ด้วยมี Instagram ด้วยถ้าเขาอยากคุยใน Facebook อ่ะได้ไหมอ้าวก็ได้ดิ Facebook ที่มึงมีนี่แหละชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อซิเซ่นี่แหละชื่อซิเซ่ซิเซ่ไม่จริงๆตอนแรกไม่เล่นเป็นเพื่อนผมดิ่งมาแค่มาเล่นดูเฉยๆจริงหรือไม่ไม่จริงๆไอ้เหี้ยกูถามมึงไอ้สัตว์ก็จริงเหี้ยกูถามมึงอยู่เดี๋ยวกูไม่ยังไม่ถามกูหมายถึงว่ากูถามว่าจริงหรือไม่ไม่จริงอะไรจริงไม่จริงอ่ะเออที่เขาบอกว่าคุณมี Facebook เนี่ยเช็คซิเซ่ที่กูเล่น Facebook เนี่ยเพราะคุณชอบไปจีบผู้หญิงจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงจริงโอ้คนละบัวตากูต้องใช้จีบผู้หญิงทำไมไม่ใช้ชี้ตัวเองง่ายกว่าชี้อ่ะมึงชี้ตัวเองอ่ะมึงเดี๋ยวไม่แต่เอาจริงเคยเจอคนผิวสีพูดชัดงี้ไหมไม่ค่อยกูพูดชัดหรอไม่จ๋าเออกูพูดไม่ชัดเลยไม่แต่อย่างงี้ก็ถือว่าชัดแล้วไงจริงนี่อันนี้ชัดแล้วใช่ต่อปากต่อคำเก่งมากเออด่าชัดมากมึงเก่งชอบด่าแค่คนนี้คนเดียวนี่เก่งคนอื่นน่ะด่าไม่ได้ด่าไม่เป็นนะผู้หญิงเคยกับผู้หญิงเป็นคนพูดพอไม่แล้วเป็นคนพูดพอใช่เขาต้องพูดพอเลยพูดพอนี่คือยังไงสมมติเจอน้องแล้วแบบสมมติว่าไงดีชอบอ่ะชอบเวลาคุยกับน้องเวลาคุยจะคุยยังไงทักทายอ่ะสมมติในนี่ก็คุยเลยคุยแบบไหนคุณไม่เข้าใจก็แบบทักทายกันอ่ะมึงแม่มึงก็ลองดูกูไม่อยากรู้นะมึงไม่รู้อ่ะสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีไหมชื่ออะไรครับมึงให้เขาตอบสิเนี่ยพูดเร็วชิบหายถามกูโอเคไม่ต้องให้เขาค่ะ
เป็นหุ้นเร็วเพราะคอได้ลายไปคุณได้คุยต่อไงโอเคเอาใหม่มา4 3 2รีซอร์รู้ใช่ไหมมึงอ่ะเหรออารมณ์โอ้มึงอ่ะโอ้พ่อชัดจังวะ5 4 3 2แอคชั่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีชื่ออะไรครับชื่อฟังโกค่ะสวยมากขอบคุณค่ะผมขอลายได้ไหมโอ้ยเหี้ยอันนี้กูพูดตรงๆแค่นี้ยังไม่ทันรู้จักเหี้ยกูไม่ได้อะไรเดียวเลยถ้ากูไม่ได้อะไรกูจะรู้จักเขาไหมมึงคิดดีๆดิมึงก็ทักทายแล้วก็ไม่เอาจริงๆโอเคถ้าเจอกันในตลาดเจอกันในตลาดและในเมืองทองก็ได้ตลาดเมืองทองมึงชอบกินที่ตลาดใช่ไหมมึงสวัสดีครับก็คอไลน์ไปก่อนได้นี่ครับเราก็ได้คุยไปมึงอ่ะสอนเพื่อนหน่อยมึงสอนดีกว่าสอนดีกว่าไปทำความรู้จักเพิ่มเนาะใช่ได้คุยได้รู้จักกันไม่งั้นจากไปแล้วก็หากันไม่เจอแล้วก็ไม่เจอแล้วถ้าไม่ขออะไรจะทำยังไงดีคุณซันชิโร่เขาบอกว่าน้องฟังโกเนี่ยเหมือนอะไรนะเมอร์ลี่คิงเขามีทุกสิ่งให้เลือกสรรน้องไม่ทันบ้างเมอร์ลี่คิงทันเหรอไม่รู้จักหรอกน้องไม่รู้จักหรอกหน้าตามันเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างแล้วมันมีสโลแกนแบบนี้มีไม่มาดูหันละเนี่ยความน่ารักของน้องฟังโกะเหมือนท้องฟ้าเธอสูงรับตาแต่คว้าลงมาไม่ได้นั่นแหละเฮ้ยอย่าลืมนะบรรยายความน่ารักมาด้วยนะเพราะว่าของรางวัลเป็นเสื้อเจนีน่านะแล้ว2แชร์เปิดไปสาธารณะสาธารณะด้วยนะอย่าดูกันเพลินครับอ่ะสมมุตินี่น้องน่ารักอยากจะบอกอะไรบรรยายเลยความน่ารักของน้องเนี่ยบอกแบบอยากจะบอกว่าอะไรเจอคนน่ารักเออเริ่มรู้จักกันแป๊บนึงละเออเราก็อยากแฮงคูสมมติเจอน่ารักอยากจะชมเขายังไงอะไรยังไงอ่ะอยากดูไม่ยากหรอกนี่มึงนี่หน้าอยู่เพิ่งหน้ามึงนะหน้าแบบมั่นใจมากไม่ยากหรอกเอ้ามันต้องมั่นใจมั่นใจอ้าวแล้วแต่มึงเป็นอะไรวะอะไรวะเดี๋ยวจะไปลองดูขอโทษพี่ด้วยนะถ้าจะข้ามาเอาขากันแล้วก่อนลองดูไอ้ยี่นี่ก็ขยันขยอยไงกูเห็นที่หลายหลายช็อตก็ลองก็อย่างนี้เหมือนนี้มันก็ทำเลยจริงแม่งย้ายทำอีกไอ้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแยะไม่เล่นไม่พูดเออมึงอะมาไม่ไอ้เหี้ยขยันขยอยไม่เล่นไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรน้องฟังกูครับดูทุกคนดีมากเพื่อนดีมากดูพี่บอลบ่อยไหมไอ้คนคำถามว่าอย่าอ่อนเลยดูพี่บอลบ่อยไหมครับที่อะไรก็ได้ตรงนี้ที่มันผัดอ่อนในมือมาเงี้ยสุดยอดเว้ยดูบอลบ่อยแค่ไหนปัจจุบันนี้ไปดูที่สนามบ้างไหมไม่ได้ไปเลยไม่ค่อยได้ไปอยากไปดูมากเคยไปที่อังกฤษยังยังเลยที่ไต้อยู่เชียร์ทีมอะไรมีทีมอ้าวกูถามมึงเป็นวะดีแล้วดีแล้วมึงเลยดีเดี๋ยวไม่ก็ชวนไปมึงไปได้ที่ไหนไหมมึงไปมากเลยนั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วอะไรฮะท่าเรือว้าไม่ใช่ทั้งสองคนเลยเมืองทองเมืองทองเชียร์เมืองทองแต่ปีหน้าต้องเชียร์โพลิสเทโลทำไมวะกูเล่นอยู่มึงเล่นอยู่ปีหน้ามึงอยู่เชียร์ถ้าน้องฟังกูอยากไปดูบอกเดี๋ยวพาไปดูไปใช่อยากดูอยากดูเล่นฟุตบอลไทยลีกลีกที่หนึ่งของไทยยอดฝีมือมีมากมายเข้าแข่งขันเข้าชิงชัยไปสู่ฝันนิรันดร์อยากไปฟุตบอลโลกโบกสะบัดธงชาติไทยไม่ห้ากูอ่ะไม่ให้กูร้องเพลงไงไม่ห้ากูร้องนี่ร้องนี่เล่นฟุตบอลไปเดี๋ยวอย่ามาจบที่ครูนะผมเล่นไม่ได้นะตามมึงแล้วครูว่าแล้วอย่ามาจบที่ครูนะก็มาไปร้องอย่ามาจบที่ครูไม่เอาครูว่าแล้วอย่ามาจบที่ครูครูไม่เอาตอนนั้นมึงเล่นแล้วร้องเพลงหน่อยครูรู้ว่าครูไม่นี่ไอ้แต่ลืมในพูดถึงเรื่องของเพลงฟังโกะเป็นคนร้องเพลงเพราะป่ะเออใช่ๆร้องเพลงเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะมึงอยู่เฉยไอ้ไอ้นี่มันชอบร้องเพลงเดี๋ยวมีเพลงรู้มึงอยากให้กูมาจบที่กูถามเขากูถามใช่มีเพลงโปรดเฮ้ยกูถามเขาไอ้เบิ้งน้องฟังโกะเป็นคนร้องเพลงเพราะไหมเป็นคนร้องเพลงไม่เพราะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยเพลงของตัวเองมาเฮ้ยแสดงว่าร้องเพลงได้ถูกไหมไปโหกว่าจะฝึกได้งั้นช่วยพี่ดันโยร้องเพลงลงลี่หน่อยได้ไหมหรือของเอคอนเอคอนได้ได้ได้ทุกคนได้แต่ว่ามึงก็ต้องร้องนะแต่กูเต้นไม่มึงร้องด้วยช่วยโอเคช่วยมึงช่วยกูด้วยโอเคแต่มึงต้องขึ้นนะกูไม่เป็นมึงต้องร้องกูร้องไม่เป็นกูคุ้มห้าสี่สามสองโลนี่
I am the Lord. I am the Lord. ไอ้สัสไอ้นี่เหรอนี่คือแม่คืออะไรวะ I am the Lord. I am nobody. ร้องเพลงไอ้มึงอย่าไปแย่งกูนะไม่เขาต้องแย่งต้องไปแย่งกับกูนี่สามสองอ่ะ Lonely.I am so lonely. I am nobody. I'm not. I am alone. คุณไม่ชัวร์ไงไม่ชัวร์คุณต้องแบบแล้วให้ร้องเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่เขาชอบนะแต่ร้องไม่เคยได้มันชอบแต่ฟังทุกคนที่บ้านกูไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยทำไมไม่ร้องได้อะทำไมร้องไม่เป็นอ่ะร้องเพลงร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสเออมีเพลงอะไรที่ร้องเป็นที่ร้องเป็นอ่ะเออมันจะยากตรงไหนเอาฟังเพลงไอ้สัตว์ตาลอยเนี่ยกูทีนี้แม่งปวดหัวเพลงชาติไอวอรี่โค้ดเพลงชาติฝรั่งเศสไอต้องไอวอรี่โค้ดป่ะไม่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสแล้วให้ฝรั่งเศสไม่ต้องเป็นไอวอรี่โค้ดดิมันมีเอาฝรั่งเศสไม่ได้หรอโอ้ยเหี้ยเอ้ยมันร้องไม่เป็นมันพูดภาษาฝรั่งเศสได้มันต้องร้องเพลงชาติฝรั่งเศสได้ทำไมต้องได้วะไม่ใช่บ้านกูอะไรเออไม่ใช่บ้านกูหนูพูดภาษาอังกฤษได้วะหนูพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้อะร้องเพลงชาติภาษาโอเคร้องเพลงชาติดีมากดีมากโอเคไม่ได้เอางี้เคยจะร้องได้แล้วสมัยก่อนเพลงชาติ Ivory Coast กลับมาก่อนร้องไงอามา one two threeSalute dell'esperose pei dell'ospitalità le เฮียพูดจริงๆนะมันร้องมั่วกูก็ไม่รู้นะพูดใหม่ใหม่ไอ้นี่ไม่มั่วจริงๆอ่ะกูเห็นมึงกูเห็นมึงยินดูไหมกูเป็นนักแต่วที่คุณเนี่ยใช่มึงเป็นก้อนเน่าอย่างเงี้ยป่ะใช่เฮียพวกมึงอ่ะร้องไปเดี๋ยวกูหลุดเฟรมSalute dell'esperose pei dell'ospitalità ve mun chin chang chi wa la mun ya ko la wa ku ke tham ya ko chin chang ya ma ku tham ka wa ta ทีตอนนั้นกำลังกินประมาณช่วงอายุ 17-18 เนี่ยกลับมาก็แบบน้ำตามเทเลยเห็นก็ทำกันกูทำบ้างกูยืนเงี้ยพวกก็ยืนทางกันหมดเลยอย่าโดนด่าที่ตายเลยกูทำตั้งที่อะไรร้องไปชาติไทยโอเคไทยคือมันเมื่อจ่าชาติไทยรักชาติไงรักชาติเลยโดนด่าโดนด่าอ้าวมาเข้าเรื่องน้องฟางเลยว่ะเห็นว่าเล่นแฟนตาซีด้วยยังไม่เข้ามือออกไปไกลเนี่ยไอ้เหี้ยหลุดมาเพลงชาติได้เหี้ยหมดแล้วเวลาแล้วน้องเล่นแฟนตาซีด้วยไหมใช่ค่ะเห็นการจัดทัพของฟางโกดไม่ธรรมดานะคะแนนดีด้วยคะแนนดีมีเห็นได้ไงเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งของลีกอินฟลูเอนเซอร์แล้วทำไมผมไม่เห็นอยู่อ่ะกูมึงไม่ได้เล่นไงเล่นของเขาชนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ 20,000 บาทนะจริงเหรอแล้วทำไมพี่ไม่ได้เล่นเขาเล่นบ้างดิไม่เขาเอาแต่คนดังๆพี่อ้าวถ้ากูไม่ดังไปส่งไปให้นอกมาเล่นบ้าจริงเชียวเอางี้ดีกว่าเคยได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์แล้วถามหน่อยถ้าคนเล่นแฟนตาซีนักเตะที่ต้องเลือกเลยคือใครเคนแฮร์รี่เคนใช่แฮร์รี่เคนแล้วเป็นกัปตันโมซาล่ามั้งใช่โมซาล่าแล้วก็บอดี้ป่ะบรูโน่ซันซันเพิ่งมินเหรอซันแล้วก็อะไรนะไอเดอะบอยโอ้โหถ้าเลือก 3-4 คนนี้ก็เล่นได้5คนเพราะว่าเงินหมดพอดีครับเออเพราะเขาบ้างผมมีไม่แต่เขาคือมีคนเทรนคุณแม่ว่าต้องเลือกตัวนี้ตัวนี้จริงๆตอนแรกที่ฟังเล่นน่ะฟังงงฟังไม่เคยเล่นมาก่อนฟังไม่รู้ว่ามันยังไงฟังก็ใส่มั่วเอาตัวเจ็บใส่ได้สรุปคือได้17คะแนนก็เลยแบบใช่ก็คะแนนน่าจะน้อยสุดเลยนะก็เลยแบบถามพี่แจ็คเลยพ่อป๋องถามอะไรคนที่แบบไปเวลาไปถ่ายรายการด้วยมันต้องยังไงวะพี่โอ้โหแล้วถามคนที่แบบพี่จักรเล็กทุกวันนี้ยังได้อยู่20กว่าคะแนนไอ้สัตว์กูไปดูคะแนนพี่จักรเล็กเขาไม่เคยขยับ20 30เนี่ยถามเจ๊ดำอย่างเงี้ยเจ๊ดำโอ้เจ๊ดำใส่ผิดวิกใส่ผิดวิกด้วยเจ๊ดำนี่นะเจ๊ดำถ้ามึงดูกูอยู่นะตัวที่มึงลงนี่เจ็บทุกตัวเลยมึงเล่นไม่มีโปรแกรมเตะมันก็เอาเล่นถ้าจะเล่นอ่ะดูโปรแกรมนิดนึงแล้วเจ็บอ่ะก็คือเข้าไปดูอัปเดตบ้างอะไรเจ็บก็เอาออกมาไม่ใช่แค่ปล่อยอยู่แค่ตลอดเทคนิคของฟางเลยก็คือแบบใส่เวลาหลังๆเลยอ่ะแล้วก็เช็คว่าใครลงได้หรือไม่ได้เอาแบบชัวร์แล้วคิดว่าแบบใครที่แบบจะชนะเฮ้ยแต่มันเครียดเหมือนกันนะเครียดเล่นอย่างเงี้ยใช้เวลาแต่ละครั้งที่เลือกแต่ละตัวนึงเนี่ย
ต้องมีอย่างน้อย10นาทีแล้วคุณเชื่อไหมว่าเวลาเราเลือกเราจะชอบเลือกตัวที่มันเก่งๆเนี่ยแต่จริงมันไม่เกี่ยวมันไม่ได้มันต้องเลือกตัวที่แบบเอ้ยดูแล้วมันมีโอกาสมีโอกาสเพราะบางคนนะเสียดายเงินจะใช้เงินให้คุ้มที่สุดเรียบร้อยเรียบร้อยมันต้องเลือกบางทีมันต้องแบบทุกคนเลือกจากทีมใหญ่หมดก็ไม่ได้นะบางทีเพราะทีมใหญ่มันเจอเองมันตัดกันเองหรือบางทีต้องเลือกทีมเล็กเพราะทีมเล็กเนี่ยมันเจอกันมันยิงได้อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสแต่คิดแต่ผมประจำเลยเวลาสมมติเลือกตัวหนึ่งเนี่ยในครั้งเดียวไม่เสร็จนะสมมติทำอยู่ปุ๊บหมายถึงเลือกนักฟุตบอลหมายถึงว่าในครั้งเดียวไม่เสร็จดีเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไม่เสร็จครั้งเดียวตีมือต้อง 2-3 ทีโอ้ต้องโหต้องหลายพันเลยนะเพราะโหยับเลยมึงคนเก่งเลยวะมึงแม่มั่วชิบหายเลยมึงอ่ะกูบริษัทจะไม่เล่นทางนั้นแล้วยักษ์จะพากูไปอีกนั่นแหละก็เลยแบบบางทีเลือกอยู่เล่นปุ๊บทำอะไรปุ๊บต้องไปก่อนเดี๋ยวเขากลับมาเลือกใหม่แต่ใครที่เล่นนะฮะไปดูทีมเขาได้นะครับเขาจัดนี่คือเขาการันตีว่าได้แชมป์ไปแล้วสัปดาห์นึงได้เงิน 20,000 ไปแล้วแค่นั้นเองเหรอสัปดาห์ละ 20,000 จริงเหรอเออพี่ไม่ได้เล่นปะมึงเล่นก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะทำไมอ่ะเพราะมึงเลือกไม่มันเลือกไม่เป็นกูเล่นนี่กูแชมป์ตลอดนะกูเล่นคนเดียวแม่ไม่เคยมีใครสู้กูเลยพี่เราเคยได้คะแนนสูงสุดกี่คะแนนมี100ก็มี100กว่าก็มีเคยแบบครั้งนึงเพราะแบบเหมือนกับตันยิงหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมึงพูดได้หมดแหละเหี้ยมึงเล่นคนเดียวไม่มีใครเห็นเลยสัตว์ใครเคาะเหี้ยเลยเอางี้ดีกว่าถามฟางโกรธนิดนึงนักเตะที่ฟางโกรธชอบที่สุดยังชอบที่สุดในชีวิตคือใครคนเดียวสตีฟใช่เจอร์ราดกูรู้ใจน้องเขาสุดยอดนักเตะไทยอ่ะนักเตะไทยเหรอเฮ้ยทำไมกูได้เลยสุดยอดมันไทยตรงไหนเนี่ยไทยเขาเคยจะขอสัญชาติไทยถูกป่ะแดดเยอะขนาดนี้ไม่ใช่คนไทยถูกป่ะเขาเคยจะขอสัญชาติไทยนะเราเคยเก่งมากขนาดที่แบบเขาอยากเอาดันโยเป็นคนไทยใช่ปกติเนี่ยเวลาสมมติว่าเราไปอยู่ต่างประเทศเงี้ยถ้าไปอยู่อังกฤษเนี่ยสัก10ปีเราได้กรีนการ์ดใช่ป่ะได้เป็นพลเมืองครับอันนี้คือมีเมียเกิน20คนได้เป็นกรีนการ์ดคนไทยครับซึ่งมึงถือว่ามีความสามารถแล้วก็สันดานเหี้ยมากด้วยมึงเต้นเลี้ยงมาโคตรเก่งเลยจริงๆแล้วทำไมมึงยังไม่ได้สัญชาติไทยวะตอนเนี้ยได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้มันอยู่เป็น10ปีไม่ได้หรอไม่ได้ไม่รู้หรือว่ามึงไม่ได้ไปขอเฉยๆเปล่าไม่สมมติสองคือขอดูแบบยากที่ได้ยินมายากมากต้องเขียนภาษาไทยต้องอ๋อต้องเขียนได้ใช่ต้องเขียนให้ได้ต้องแบบร้องอะไรยากที่เป็นในนี้ที่หนูว่าเกี่ยวอ่ะทำไมเราถึงไปได้ยินแล้วมาอยู่5ปีถึง5ปีไม่แต่เขามีสอบนะที่ต้องสอบก่อนอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมโอ้ยแจกของรางวัลกันบ้างดีกว่าแม่งจะหมดรายการแล้ววันนี้มีแมสนะฮะในช่วงโควิดแบบนี้แมสจากลิเวอร์พูลลีโซอยากกับดาราเกาหลีคิดว่าเป็นอะไรอ่ะอ่ะมันเห็นพี่ก็สมผมเท่อ่ะคุณผู้ชมครับแมส2อันนี้นะของลิขสิทธิ์แท้นะเอเลนเรียนเออนี่เปล่าคุณผู้ชมครับแมสลิขสิทธิ์แท้ยืนจะฟังไหมมึงอ่ะยืนจะฟังไหมมี2รางวัลแล้วก็มีลูกบอลรายการเชื่อแล้วเนี่ยกูขำจนกลางทางของดีๆของดีไม่อ่านเดี๋ยวไม่อ่านโอเคโอเคอ่านี่3รางวัลนะฮะแต่ว่านะจริงๆอ่ะรายการนี่เมื่อกี้เราเพิ่งตบโบ๊ะมันที่หาเลยนะมึงเชียร์นี่ไอ้ดาไม่ตบปากตบสังกัดสุดยอดเลยหาเลยเมื่อกี้อ้าวแจก3รางวัลคุณผู้ชมวันนี้คำถามแรกผมแจกอันไหนก่อนดีฟังโกสีแดงก่อนไหมสีแดงสีแดงก่อนสีแดงนะคำถามแรกนะถามว่าครับผม3อาหารไทยที่ดันโยชอบกินมากที่สุด3อาหารไทยที่ดันโยชอบกินมากที่สุดมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะใบให้จริงอยู่แค่นี้จริงแต่อย่าลืม2แชร์เปิดเป็นสาธารณะก่อนนะฮะอ้าวผมเหี้ยอะไรไม่ได้เลยผมจะค่อยๆใบให้คุณได้แต่อยู่แค่นี้อย่างแรกเนี่ยอย่างแรกเนี่ยข้าวกล่องเนี่ยต้องมีฮะข้าวกล่องเมนูข้าวกล่องเนี่ยต้องเป็นอย่างแรกเลยใส่หมูเทศด้วยถูกป่ะงงป่ะงงเมนูข้าวกล่องเออโอเคอย่างที่2นี่โอ้ขึ้นชื่อของคนไทยใช่ผู้หญิงชอบกินแซ่บๆใช่มั้ยอย่างอย่างที่3เนี่ยอันนี้จะทําไมคะสุดยอดว่ะมีเต็มคนเก่งเลยมีคนอย่างที่3เนี่ยอยู่ในเรืออยู่ในเรือเออเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นรอแน่เลยเฮ้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 ย
ฮ้ยเฮ้ยแม่มึงเต้นโคตรเก่งเลยแม่โคตรเก่งเลยมึงเต้นมึงเต้นนี่แม่กูไม่แม่นหรอกไอ้เหี้ยกูชอบมึงไม่ได้กูชอบกูชอบอันนี้ตอบมาไอ้สัตว์เอ้ยเป็นคนไทยเปล่าวะตอบพัดไทยพัดกะเพราข้าวมันไอ้สัตว์พัดไทยพัดกะเพราข้าวพัดโอ้ยมึงพิมพ์ไม่ถูกดอยไม่เป็นภาษาพูดไงเร็วๆไงเข้าไปเลยผมใบให้ว่าไม่มีต้มยำกุ้งไม่เออสามอย่างที่ดันโยชอบกินเป็นแค่นี้มีขอเฮ้ย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 แม่งตัดเยอะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เล่นอย่างนี้โคตรเก่งเลยสู้เขาไม่ได้ไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูยืนหมากหน้าหยุดมาไม่ได้แน่นอนเล่นอย่างนี้เก่งมากยอมคนไม่บอกกูควยแก่งมีคนดูเฮ้ยมึงตอบเฮ้ยมีคนตอบถูกเว้ยมึงอ่านมีคนตอบยังตอบถูกแล้วเนี่ยคนที่ตอบถูกคือคุณต่อเพชรที่หรือต่อเพชรตีเนี่ยนะฮะครับเขาตอบมาว่าข้าวผัดส้มตำก๋วยเตี๋ยวถูกไหมถูกถูกอินบ็อกซ์มานะได้แมสสีแดงของลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลโอเคต่อไปคำถามต่อไปเอาเป็นแมสสีดำต่อฟังโกดได้เอาแมสสีดำก่อนไหมแมสสีดำก่อนนะขับรีซอนะอ๋อเป็นคนขับรีซอกันนะโอเคคำถามของรีซอนะฮะถามว่าสามซูเปอร์ฮีโร่ที่รีซอชื่นชอบยับบอมมากที่สุดยับบอมมีใครบ้างเออข้อเหี้ยเออสามฮีโร่เดี๋ยวก่อนนะยกตัวอย่างฮีโร่มีพวกอะไรก็พวกซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่เอาพวกอเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกมีหมดได้ใช่ได้หมดเลยได้หมดครับมีใครบ้างลุยต่อมาฮะชะชะชะเอาหน่อยท่าดันโยท่าดันโยแม่แม่มีตาเยอะใช่ป่ะมึงต้องเก่งมึงเปลี่ยนท่าดิเปลี่ยนท่าคุณมีเป็นเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าอะไรเนี่ยมึงก็เปลี่ยนท่าดันเป็นไงเออแม่คุณเก่งจริงจริงเต้นตามเลยเออเนี่ยนะสอนเขาหน่อยลิซ่าสอนหน่อยสอนน้องหน่อยนี่แค่นี้ไอ้คู่มือเออเดี๋ยวเฮ้ยซ่าเฮ้ยซ่าเฮ้ยซ่ามันเป็นเหี้ยนะรายการอื่นเขามีแต่พิตตี้เต้นนะรายการนี้พิตตี้สอนเต้นเดี๋ยวเองเดี๋ยวกูตามมึงอ่ะมึงก่อนอยู่จะมาทีนี้มึงซ้อมก่อนป่ะไม่ได้ซ้อมแม่มึงเก่งจริงๆตอนนี้กูยอมมึงจริงๆกูทำงานก็คือทำงานเพื่อนออกไปตายตายเลยหลับเลยหลับเลยไอ้เหี้ยกูเหนื่อยใจกับคำตอบนี้มาไอรอนแมนกับตันอเมริกาแล้วก็แบล็คแมนตัวอะไรวะแบล็คแมน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 เนี่ยอ๋อไม่ใช่แล้วก็ขวาหน่อยขวาหน่อยแล้วมันทำนี่ต่อมาผมใบให้ว่าตัวหนึ่งเนี่ยฉายาอัศวินแห่งรัติการใช่ไหมใช่ไหมเขาเคาะด่าเราอยู่ป่าววะเนี่ยแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยบินได้บินได้บินได้เอออย่างที่สามเนี่ยมีใหญ่โอ้ยเฮียไม่ต้องใบมั้งไอ้สัตว์ทำไมโธ่ทำไมอ่ะว่าใบยากนะใบใหญ่ใบใหญ่ใหญ่ออกมาออกมาใหญ่ออกมาใครพิมพ์ใบได้เลยเฮ้ยโอ้โหเก่งมากมึงอ่ะเข่งใจเขาหน่อยเอ้ยอะไรอ่ะก็ท่าเต้นอ่ะไอ้เหี้ยกูไม่หรอกเฮ้ยขอจะมาที่เขาเนี่ยทำไมตุ่นเดี๋ยวเฮ้ยตอบถูกแล้วมีคนตอบถูกแล้วนะฮะคนที่ตอบถูกคือคุณสุภนัยกมลศรีตอบว่าแบทแมนไอรอนแมนและสไปเดอร์แมนเดี๋ยวไปบ้า
ยืนบังด้วยมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวเด็กสาวเด็กเฮ้ยจริงคำถามสุดท้ายเขาอยู่นะเขาลำคาญมึงมั้งเขาข้อด่าเราไปเลยใช่ไหมก็เขาลำแจกลำคาญมึงไงมึงเสียงดังแจกลูกฟุตบอลแจกลูกฟุตบอลมาแจกลูกฟุตบอลนะฮะคำถามสุดท้ายสามดาราไทยที่ฟางโกชื่นชอบสามดาราไทยที่ฟางโกชื่นชอบพระเอกนะพระเอกเป็นผู้ชายต้องมีพี่แน่นอนพี่เคยเล่นหนังเป็นพระเอกเป็นผู้ชายหมดนะฮะอ้าวสองแชร์เป็นภาษาธนะลุยเฮ้ยผมจะใบ้ว่าไงดีคนหนึ่งเนี่ยคนแรกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มชนิดหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ยังออนแอร์อยู่อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนกับหลุยเป็นเพื่อนกับหลุยทำไมวะหลุยสกอตเหรอไม่รู้ก็ใบ้แค่นี้ใบ้อีกคนนึงเนี่ยอีกคนคล้ายๆดันโยเลยอีกคนนึงเนี่ยหลานเนี่ยชอบก็กลางผมเขาถามมึงไงอย่างว่าคนสุดท้ายนี่คือหล่อตลอดการหล่อตลอดการหล่อตลอดการเป็นพี่ชายผมเองดันโยว่าดันโยเป็นพระเอกหนังไทยใช่ปะใครอ่ะที่เขาให้คนถ่ายแม่ก็ถามอยู่ในนี้เฮ้ยซ่าเฮ้ยซ่าเฮ้ยเราเต้นดีกว่าเราเต้นดีกว่าถ้าเราคุยไปเราจังหวะเพลงก่อนเราจังหวะเพลงน้องไม่ตันเลยอ่ะไม่ตันนะโอ้กูชอบตัวแขกรับเชิญกูก็เต้นทุกเพลงจะดูกันชอบเห็นป่ะเชิญมาอีกแล้วเนี่ยจะเชิญอีกจะเชิญอีกตอนนี้ถูก2ใน3แล้วนะฮะเราไม่ต้องดูไอ้เหี้ยลุงโทนี่ลุงโทนั่นลุงโทนู่นลุงบ้าเหรอโคตรเด็ดมีคนตอบถูก2แล้วเหรอมีคนตอบถูก2แล้วโอ้โหอันนี้อีกแล้วอ่ะนี่มึงต้าอะไรวะวิจารณ์อาซ่าอาซ่าอาซ่ารู้แล้วรู้ทะลุวิทย์น้ำบาดาลมึงต้าอะไรวะมึงอ่ะโคตรด่าอยู่โคตรด่าอยู่เนี่ยแล้วก็เสียงดังมากเลยเนี่ยโอ้เหนื่อยมาถูกยังแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีคนตอบถูกว่ะคนเดิมเป็นใครวะยากมากเลยนะอันเนี้ยคนเพื่อนคนที่ตอบถูกแล้วเนี่ยไม่ให้แล้วนะเป็นดาราช่อง3หมดเลย3คนเอาบอกให้นี้3หมดเลยเหรอใช่คนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นคนนั้นก็เป็นคนนึงเนี่ยนะมันถูก2คนแล้วอ่ะไม่ยากคนนึงชอบเข้าป่าเลยอ่ะข้างหลังเนี่ยในการป่าหม่ำเท่งหน่งโอ้โหมันเป็นตายเหี้ยนะมึงอ่ะทำงานเหมือนมินี่เยอะอ่ะทำงานเหมือนมินี่จ้างร้อยได้ล้านนี่อันนี้ปกติเป็นแบบนี้ไหมคะปกติเลยปกติอันนี้เป็นปกติของเขาปกติของเขาปกติเต้นอะไรอย่างนี้ปกติเป็นเองอ้าวมีย่างมีย่างทีมงานมีย่างถูกแล้วแต่มีแชร์มีแชร์ดิซอกเอ้าถ้ามีแสก็มีได้นะฮะฟังผมก็ถ้ามีแสก็มีสายถ้ามีแสก็ไม่ใช่นั่นก็ได้ไหมนั่นก็ได้ถ้ามีแสก็มีสายถ้ามีแสก็ไม่ได้ไอ้จัดดีพูดจัดไม่เอาถ้ามีแสก็ไม่ได้แล้วก็ถ้ามีแสก็มีสายถ้ามีแสก็ไม่ใช่มึงก็จัดสนิทด้วยถ้ามีแสก็มีสายถ้ามีแสก็ไม่ใช่เฮ้ยมีคนตอบถูกแล้วมาอันนี้เป็นลูกบอลนะอ้าวคนที่ตอบถูกนะฮะครับผมคุณสาธิตสายจะวัฒนกุลจะวัฒนกุลอ๋อสัจวัฒนกุลนะฮะคุณสาธิตสัจวัฒนกุลนะฮะตอบว่าณเดชมาริโอติ๊กเจถูกไหมถูกค่ะไม่ต้องถามเหตุผลเพราะมันชอบ3คนนี้ถามว่ามีใครไม่ชอบ3คนนี้บ้างพี่ติ๊กนี่แม่งคือสุดเลยณเดชนี่ผมก็ชอบมากนะความเป็นผู้ชายนะผมรู้สึกว่าเขาเก่งตลกด้วยตลกแล้วมีความเป็นธรรมชาติแบบทุกอย่างรู้จักใครบ้างไหมสามคนนี้มีไหมไม่รู้จักถ้าเห็นหน้ามึงรู้ว่าถ้าเห็นหน้าจะรู้จักแต่หล่อมากนะ
เอายิงถามสเปคก่อนดีกว่าลืมถามเลยหนุ่มๆดูเยอะสเปคของฟางโกะชอบแบบไหนชอบแบบไหนอุ้ยไม่มีตายตัวเลยอ่ะชอบที่แบบนิสัยน่ารักอบอุ่นมากกว่าไม่แสดงว่ารูปร่างหน้าตารูปร่างหน้าตาได้หมดก็ได้ใช่ดำอ้วนดำผอมขาวตีอะไรแล้วแต่เลยแค่แบบจิตใจน่ารักอบอุ่นอะไรแบบนี้อารมณ์ดีตลกตลกมันรีสอร์ใช่ไหมโอ้มึงคอยเหี้ยอะไรล่ะมึงคอยมึงเป็นอะไรวะกูไม่มึงไม่เกี่ยวมึงไม่ว่าก็ว่าเฉยๆไม่ยุ่งแล้วตอนว่ากันนิ้วเป็นอะไรจิตใจดีแต่นิ้วงอไปหน่อยเท่าที่ตัวทีตัวทีอันนี้พี่ซอโดนไวกระแทกนิ้วเหรออันนี้พี่โดนตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพี่ว่านิ้วหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหลายคนมึงเอานิ้วลงตรงมันได้แค่นี้อ่ะไอ้มึงเห็นพี่หม่ำมกโจ๊กเป็นงี้ป่ะนี่กูเป็นนิ้วนี่นี่นี่ขามพี่อะไรสัตว์แม่งเล่นปมด้อยกูจะแล้วมาใจดีใจดีเอออ้าวโอ้ยน้องว่าอะไรนะเป็นคนไหนนะมีอะไรบ้างนะจิตใจดีจิตใจดีเฮฮาคุณสนุกเฮฮาเออสนุกเฮฮาได้เลยได้หมดแล้วตอบมาได้นะอ่ะคนที่ตอบถูกนะอินบ็อกซ์ใครที่ชอบฟังกดอินบ็อกซ์เข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ตอบถูกอินบ็อกซ์เข้ามาโอ้ยเป็นมึงเฮ้ยอ้าวช่วงท้ายแล้วเหนื่อยจังวะช่วงท้ายเดี๋ยวให้ฟังโกฝากผลงานหน่อยดีกว่าได้ก็ขอบคุณนะครับโอ้โหช่วงท้ายแล้วเหรอยังไม่อยากให้ช่วงท้ายเลยเชื่อที่ตบเพื่อเหนื่อยจริงๆเฮ้ยบางพึ่งเริ่มมีแรงเองแล้วเฮ้ยฮัลโหลเอารถไปจอดหน้าออฟฟิศเลยไปแล้วฝากหน่อยฝากหน่อยฝากติดตาม Facebook ฟังโกโอเคแล้วก็ YouTube ฟังโกโอเค IG ฟังโกโอเคด้วยฟังโกโอเคคืออะไรเดี๋ยวถามฟังโกโอเคคืออะไรฟังโกโอเคคืออะไรคุณคงถามเราไงคุณไม่รู้ไงรู้ยังอ่ะเออเพิ่งรู้ก็ฟังโกโอเคก็แค่นั้นโอเคเออโกโอเคโอเคกูโอเคเหมือนกันโอเคแล้วเหรอแล้วโอเคขอไหมขอลายไหมขอลายหลักขอลายน้องเขาไหมไม่สเปคบอกแบบนี้ชอบเปล่าไม่ชอบมันที่เป็นอะไรวะไม่ส่วนมากมันที่พูดอ่ะอยู่ทุกคนอยากได้คนที่แบบแกเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้คนที่นิสัยดีน่ารักดีแล้วก็ใจเราได้อ่ะแต่ฟังนิสัยดีมากเลยนะเขาดูนะจะดีนะแล้วจะนิสัยดีเขาถามแค่ว่าแบบนี้สเปคไหมคนดีเป็นสเปคเราแหละเป็นปกติแหละเขาเป็นดูคนดีอ่ะแม่เขาต้องเป็นสเปคเราไงเอาไปพร้อมกันด้วยเดี๋ยวมากเลยเนี่ยตอบพูดจ้ามึงเป็นอะไรวะเอางี้เออมึงเดี๋ยวช่วงท้ายพาไปดูโปรแกรมพี่เมียกับมาเตะแล้วนะเดี๋ยวดันโยบอกหน่อยว่าใครจะใครบ้างมึงอ่านไปขึ้นมาติดตามได้ในฟันดอนโกนะมีภาษาไทยด้วยอารันโยอ่านนี่มึงมีใครเจอใครบ้างวันเสาร์ก่อนภาษาไทยมึงอยากให้กูอ่านไอ้เหี้ยกูพูดไม่ชัดอ่ะอยากให้กูอ่านภาษาอังกฤษแม่งอ่านไม่ออกเลยไม่เอาดูโลโก้ก็รู้แล้วดูโลโก้คู่แรกคู่แรกเชลซีกับใครวะเวสต์บรอมอะไรนะเวสต์บรอมวิชเวสต์บรอมวิชเวสต์บรอมวิชแล้วก็อะไรอ่ะมึงเหมือนคนแก่ลิงลิสลิสยูไนเต็ดกับยึดลิสใจเย็นลิสยูไนเต็ดเชฟไม่ใช่เย็ดเชฟไม่ใช่เชฟฟิลยูไนเต็ดเชฟฟิลยูไนเต็ดแล้วก็นี่เลสเตอร์ซิตี้กับมันซิตี้ที่ยาตุเล่เคยอยู่อ่ะอาร์เซนอลใช่ไหมลิเวอร์พูลSouthampton Burnley Newcastle Spurs อันนี้ Aston Villa กับ Fulham แล้วก็นู่นเลยวันจันทร์ Man U กับ Brighton ไม่อันนี้คู่ดึกของวันอาทิตย์อ๋อคู่ดึกวันอาทิตย์โอเคมีคู่วันจันทร์แล้วมี Monday Night 2คู่ใช่มั้ยนี่มันได้2คู่ครับนี่อะไรเอเวอร์ตันมาคริสตัลพาเลสเนี่ยนี่ใครวะวูฟแฮมตันมูฟอะไรนะวูฟแฮมตันมูฟแฮมตันแล้วก็เวสต์แฮมนี่คือมันจานโอ้ยพอเหนื่อยเนี่ยชิบหายอ่านโปรแกรมบอลเป็นทุกโมงเลยยังพูดไม่ถูกเลยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรวูฟแฮมตันก็มูฟเอางี้อะไรวะเดี๋ยวให้ลารายการพร้อมกับฟังโกะได้ไหมพร้อมกันนี่ช่วยกันลารายการโอเคได้นะโอเคนะแล้วสัปดาห์หน้าซอสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญเราใครสัปดาห์หน้าเป็นน้องชายของผมเองครับผม
พูดอะไรวะน้องชายของผมเองนะครับน้องเบนซ์ครับเบนซ์อะไรเบนซ์เลิศเฮ้ยเป็นพระเอกหนังซีรีส์สายวายเดี๋ยวเขาจะมาต้องรู้จักอยู่แล้วเขาเป็นนักฟุตบอลทีมมันเดย์ไนท์ด้วยนะฮะกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันแต่ว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยวให้ลาไปด้วยกันแบบคู่พิธีกรช่วยนะคู่ใหม่ช่วยผมไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยขอบคุณสปอนเซอร์ดีซอสปอนเซอร์ครับนี่ครับ Final Go ครับแอปพลิเคชันที่บอกผลบอลสดนะครับครบทุกแบบการแข่งขันอย่างที่ให้ดูนะครับมีทั้งโปรแกรมมีทั้งตารางคะแนนมีทั้งตัวผู้เล่นต่างๆครบเลยนะฮะโหลดไปดูได้เลยนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆจาก Snazzyware นะครับครับมีทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะฮะน่ารักที่สถานพระราม9นะครับครับที่สถานพระราม2ทุยครับผมแล้วก็มี YouTube ของเราครับนี่ล้มบอลแฟนๆของฟังโกรธตามมาด้วยนะใช่ครับตอนนี้มีอยู่4ล้านคนทุยๆ4ล้านคนแล้วนะครับอยากให้ขึ้นทุยขึ้นไปถึง5ล้านคนฝากเข้ามากดไลค์กด Subscribe เป็นอะไรวะเดี๋ยวน้องตกใจหู4ล้านคนเลยพี่อันนี้พี่คิดเองมีแค่2คนเองใช่เอางี้แฟนของฟังโกฝากมากดไลค์กด Subscribe YouTube ด้วยแล้วเดี๋ยวอะไรนะจะบอกว่าสนุกมากรายการเนี้ยเหรอจริงเหรอแต่ว่าฟังว่าขาดอะไรไปนิดนึงขาดอะไรขาดพิธีกรหญิงนั่นนั่นเเอาเว้ยไม่แต่จริงเราเป็นสองคนอ่ะเหนื่อยเราเป็นสองคนอ่ะเหนื่อยมึงเข้าแทนฉันไม่ได้มึงอยู่จะฟังก่อนแม่เดี๋ยวอย่างนี้พี่กรมันมีได้แค่3คนครับมึงออกก่อนกูออกกูออกได้นะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ตลอดเลยเดี๋ยวกูไม่มาอีกเราไม่ต้องห่วงหรอกกูพูดเองโอเคกูออกเองเขาก็เข้านี่เราเป็นคนดีเอาแล้วตอนหน้าหญิงแม่งใจดีอีกแล้วกูใจดีอยู่เลยเดี๋ยวให้ฟังโกกับดันโยช่วยกันลารายการครับผมฟังโกช่วยด้วย5 4 3 2ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่โอ้ยเดี๋ยวต้องไปต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องไปก่อนเดี๋ยวต้องไปขอบคุณที่ดูจนจบไลฟ์ขอบคุณที่ดูจบไลฟ์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่กดแชร์ด้วยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆคอมเมนต์เยอะๆด้วยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์ไอ้สัตว์ฝรั่งหรือไอ้เหี้ยมึงแอฟริกันคนจีนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมกันในวันนี้ด้วยนะคะยาวๆนี่ยาวนั่นแหละยาวขอบคุณทุกคนที่มาที่มาเอาใหม่ดิเอาใหม่ติดตามรับชมที่มาที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกคนสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขอบคุณฟังโกนะขอบคุณครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะฮะรับรองมันแน่วันนี้ลากันไปก่อนนะฮะสวัสดีครับมึงตามกูก่อนมึงจะอยู่